พอจบออกมาจากค่ายทหารแล้วเนี่ยจากทหารแล้วนะก็มาสมัครเป็นนายแบบต่ออีกเมื่อมาสมัครเป็นนายแบบพอตอนนั้นนี่ประมาณสักปี2528เขาให้เงินเดือนพี่เข็มเนี่ย 400,000 บาทต่อเดือนก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมอ่ะให้เงินเดือนเยอะขนาดนี้เขาก็บอกว่าถ้าเดินแบบอย่างเดียวเนี่ยไม่รวยหรอกมันจะต้องขายตัวด้วยอ๋อที่มาของการที่ให้เงินเดือนเยอะก็คือต้องขายบริการทางเพศด้วยนั่นเองพี่เข็มก็เลยรับไม่ได้ช่วงนั้นก็เลยคิดว่าในเวลานั้นนี่ครอบครัวก็กำลังมีปัญหาเยอะพ่อก็ป่วยแม่ก็ป่วยน้องชายก็กำลังจะถูกทายจากการเรียนพวกนี้มีเงินค่าเทอมพี่สาวที่ทำงานเป็นพยาบาลที่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับพ่อกับแม่ตลอดก็เลยคิดว่าตัวเองก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ตกงานด้วยความคิดของตัวเองก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าติดบุหรี่ติดการพนันติดเหล้าด้วยพอปัญหาครอบครัวนี้เข้ามามันก็เลยทำให้พี่เข็มคิดว่าไม่อยากจะรับรู้อะไรต่อไปแล้วดังนั้นเนี่ยช่วงชีวิตของพี่เข็มณเวลานั้นนะคิดอยู่สิ่งเดียวคือไปตายดีกว่าเพื่อจะหมดภาระไม่ต้องรับผิดชอบอะไรพี่เข็มเลยเดินทางจากกรุงเทพนะมาเพื่อจะมาฆ่าตัวตายแต่พอมาถึงที่จังหวัดพะเยาเนี่ยมาได้ยินเรื่องของพระเจ้าสิก็เลยคิดว่าเอ๊ะพระเยซูคริสต์องค์นี้เป็นใครแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าจริงเหรอถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงช่วยเราได้ไหมก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาก็มาเป็นพยานให้กับพี่เข็มฟังเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์สามารถที่จะช่วยเราได้ไม่เพียงแค่ช่วยในการดำเนินชีวิตที่เราตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะแต่ยังสามารถช่วยเราพ้นจากการเป็นทาสของความบาปด้วยนั่นหมายถึงว่าพระเยซูคริสต์สามารถยกบาปเราได้ถ้าเรายอมรับว่าพระเยซูตายเพื่อเราที่ไม้กางเขนเนี่ยตรงนั้นเองที่ทำให้พี่เข็มมีความรู้สึกว่าจริงเหรอมีคนพูดอย่างนี้จริงเหรอมีคำสอนแบบนี้ด้วยเหรอแล้วมันเป็นคำสอนจริงหรือเปล่าเพราะเราเคยบวชมาแล้ววันนั้นอาจารย์เขาเทศนาว่าถ้าใครมีความบาปถ้าใครรู้ตัวเองว่าเป็นคนบาปเราติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันติดยาเสพติดอันนั้นเป็นแค่ผลของความบาปเท่านั้นแต่บาปจริงๆก็คือการที่เราไม่ได้เชื่อของพระเจ้าต่างหากถ้าเราปรารถนาที่จะให้พระเยซูคริสต์ยกบาปให้ถ้าสำนึกว่าเราเป็นคนบาปก็ยกมือขึ้นวันนั้นเป็นเหมือนกับความมืดความสว่างมาต่อสู้กันแต่ในที่สุดแล้วพี่เข็มก็คิดได้ว่าโลกที่เราเคยรักมันโลกที่เราเคยแคร์มันโลกที่เราเคยใส่ใจกับมันแต่เมื่อนาทีสุดท้ายในชีวิตของเรามาถึงเนี่ยเราถูกบีบคั้นสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันบีบคั้นเราอย่างหนักแต่โลกมันไม่เคยแสดงออกถึงความรักที่เราถึงขนาดที่เรารักมันมันไม่เคยรักเราเลยต่างหากวันนั้นเป็นวันที่พี่เข็มยกมือขึ้นและอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของพี่เข็มและเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตของพี่เข็มโดยสิ้นเชิงในวันนั้นเพราะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้30ปีแล้วพี่เข็มไม่ได้หันกลับไปดื่มเหล้าเสพสิ่งเสพติดเล่นการพนันเหมือนกับที่พี่เข็มเคยทำมาในอดีตพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของพี่เข็มโดยสิ้นเชิงนับแต่นั้นมาเนี่ยพี่เข็มก็เลยบอกกับตัวเองว่าเข็มเพชรนายทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากรับใช้พระเจ้าพี่เข็มเลยถวายตัวชีวิตถวายชีวิตทั้งถวายตัวของพี่เข็มให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเจ้าของในชีวิตของพี่เข็มตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2528วันที่พี่เข็มรับเชื่อในพระเยซูอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยแต่พี่เก็บมีเคล็ดลับของพี่เก็บอยู่3คำมันมาจากคำเดียวแต่แบ่งออกเป็น3พยางค์3พยางค์อันแรกก็คือคำเต็มของพี่เก็บเลยก็คือคำว่ายอมนะยอมเนี่ยมันสะกดคำว่ายอยักษ์ออ่างแล้วก็หมอมายอมาจากคำว่ายุติพี่เก็บก็ยุติทุกสิ่งที่ทำให้พี่เก็บมีความรู้สึกว่ามันจะก้าวไปสู่ความบาปยุติความรู้สึกขุ่นเคืองใจยุติความโกรธยุติสิ่งที่จะทำตามใจของตัวเองต่อไปก็คือทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามันเป็นการยอมจำนนของพระเจ้านั่นเองนะอันที่สองก็คือการอุทิศถวายก็คือมาจากตัวอ่อนเนี่ยถ้าเรายอมแต่เราไม่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือไม่ยอมอุทิศถวายให้กับพระเจ้ามันก็ไม่มีความหมายอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าพระเจ้าจะส่งถ้วยบางอย่างที่เรารู้สึกแย่มากหรือมันไม่ดีสำหรับเราความรู้สึกของเราเลยแล้วมันเป็นเรื่องของความทุกข์ยากลำบากที่เข้ามาถึงในชีวิตแต่ถ้าเราอุทิศถวายกับพระเจ้าเราก็มีข้อต่อรองกับพระเจ้า
สิ่งที่3ก็คือมุ่งมั่นเมื่อเราตัดสินใจที่จะเดินตามทางของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อแม้ข้างหน้าเราจะมองไม่เห็นอะไรก็ตามความรู้สึกของเราอาจจะไม่ตรงกับเหตุผลของพระเจ้าแต่พอเรายอมจำนนเนี่ยเราก็เลยทำให้เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะก้าวไปกับพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเราไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปแล้วเป็นของพระเจ้าไปแล้วเราให้กับพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นพี่เข็มก็เลยไม่ต้องถามพระเจ้าว่าทำไมแต่พี่เข็มจะถามพระเจ้าว่ายังไงต่อไปเมื่อเหตุการณ์ที่มันไม่ตรงใจของเราเข้ามาถึงในชีวิตของเราเนี่ยพี่เข็มยอมก็คือว่าพี่เข็มยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วพี่เข็มมั่นใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในขณะที่เราแบกการเขียนเนี่ยเราไม่ได้แบกโดยลำพังแต่พระเยซูแบกไปกับเราเลยเมื่อพี่เข็มคิดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยอมจนเพื่อพระเยซูเนี่ยนะพี่เข็มมองเห็นภาพของพระเยซูคริสต์ถ้าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พระองค์ยังยอมสละสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ได้คิดว่าสภาพของการเป็นพระเจ้าเป็นสภาพที่ควรจะยึดถือและสิ่งที่พี่เข็มประทับใจพระเยซูมากก็คือว่าพระองค์ทรงตรัสว่าสุนัขกิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะคิดดูสิขนาดพระองค์ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและจักรวาลทั้งจักรวาลมีของพระองค์พระองค์ยังลงมาในโลกที่พระองค์ทรงสร้างแบบไม่มีอะไรเลยและพระองค์ทรงยอมให้ชีวิตของพระองค์เองเพื่อคนอย่างเราเนี่ยพี่เข็มจะมีข้อต่อรองอะไรกับพระเจ้าพี่เข็มไม่ใช่ไม่ผู้มีความสามารถสิ่งที่พี่เข็มให้กับพระเจ้าเนี่ยมันยังน้อยเกินไปเจ้าให้พี่เข็มทั้งหมดในชีวิตของพวกมันเองพี่เข็มก็คิดถึงว่าแม้เราจะมีความสามารถมากมายแต่มันก็เทียบไม่ได้กับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราดังนั้นสิ่งที่พี่เข็มยอมให้กับพระเจ้าได้เนี่ยก็เพราะว่าพี่เข็มคิดถึงพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าให้พี่เข็มมากเกินกว่าที่พี่เข็มจะต่อรองกับพระเจ้าแล้วไม่มีอะไรที่พี่เข็มจะห่วงไว้สำหรับตัวเองต่อไปแต่ว่าพี่เข็มบอกกับพระเจ้าว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของลูกเนี่ยขอให้เป็นของพระองค์แล้วแต่พระองค์ทรงใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์พี่เข็มยอมจนยอมทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะว่าพระเจ้าให้พี่เข็มมากเกินกว่าที่พี่เข็มทูลขอหรือคิดได้และพี่เข็มเชื่อว่าถ้าชีวิตของพี่เข็มอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่เข็มไม่ขาดสิ่งใดๆ